ริปนี้เราก็มาแวะทานขนมจีนกันเส้นสดเจ๊พัดบ้านนาทานกันไปคนละ 3-4 ชามนะปาเมื่อกี้ได้จ่ายค่าไปนะขนมจีนเลี้ยงทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขากินแม่อันนี้ไหมเขาลงไปฉี่กันถึงวัดแล้วมาแล้วอ้าวรันมาคนละคันกับเราเหรอรถโอเคเราก็มาที่วัดหน้าแต่หลวงพ่อไม่อยู่กับจับเล่นเนี่ยคิดเลยไอ้คุณลุงคำพันพาไปเที่ยวไหมเอาไหมนั่งรถคุณลุงคำพันดีกว่าขำขำอาลันนี่ตลกเนาะเด็กตลกเด็กตลกเด็กตลกร้านนั้นอร่อยด้วยไอ้หน่อยหลบไอ้หน่อยคิวคิวตรงนี้เลยค่ะใช้เลข06เราก็ถึงที่นิสาสิริแล้วห้องใครอ่ะเนี่ยห้องเหมือนกันห้องเราข้างๆ ห้องปู่ย่านี่มีกั้นตรงนี้ด้วยนะว้าวมีตัวนี้เลยนี่อ๋อเป็นรองกันลื่นห้องนี้ห้องนี้ขวาลายไซดีอุ้ยขวาลายไซดีค่ะค่ะดอกไม้ดอกไม้ไม่ใช่ดอกอันนี้ห้องปู่ย่าโอ้โหสาวสวยของแม่เออแล้วก็นอนกับคุณย่าไหมเอาไหมคุณย่าโอ้โหพี่น้องสายเกมค่ะพี่น้องสายเกมพี่น้องสายเกมข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยไหมคะอลินปิ้งอาร์บีคิวไหมลูกอลินปิ้งไหมหมูกระทะหมากระทุเป็นตรงนี้ทุกของอาหารข้าวเท่าไหร่มีค่ะไม่แพงค่ะเพราะว่าเรามาซื้ออีก2ที่ก่อนอย่าอย่ายุ่งน้องแล้วก็กินข้าวเหนียวหมูปิ้งวันนี้มันเขารอบแต่งงานนะคะ11ปีนะเราก็มาเที่ยวกันที่จันทบุรีใช่อารีอวยพรพ่อกับแม่สิอวยพรว่าขอบคุณปานะให้มา 4,000 นะให้มา 4,000 ค่ะให้มา 4,000 ค่ะอะไรปกเตียงนะอร่อยไหมคะคนเก่งไปกินโชว์สิร้านเก่งจังเลยไม้พ่อดูหักไม้ด้วยตัวนี้ทำหน้าให้เขาขัดให้ขัดเก่งมากแต่ป้าหักไม้ก่อนไม้แล้วกินตามเขาเก่งเขากินเองไม่ต้องป้อนเรามาดูข้างนอกกันนะข้างนอกก็กำลังเตรียมอาหารกันอยู่นะคะนิสาสิริรีสอร์ทผมว่ามันเป็น3เสือเราจะไปในเนี้ยอาจารย์ทางเนี้ยเออของโคด้วยอ่ะของโคอย่างเงี้ยเออถูกป่ะโอ้โหอาหารเพียบเลยอาหารเพียบเลยเย้นี่พี่คำปันน้องถ่ายอยู่โอเคเดี๋ยวเรารอเตานิดนึงเตาบาร์บีคิวนะคะคุณปู่ก็กินถั่วรอไปก่อนนะ
ราได้อยากได้โต๊ะสักตัวนะแบบนี้ที่ตั้งอาหารเป็นบุฟเฟ่ต์ดูหอยดูหอยดูหอยหวานดูหอยหวานว้าวน่ากินมากเลยก็ถือโอกาสฉลองครบแต่งงานเลยนะคะ11ปีค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยดูเนาะว่ากินเองเนี่ยโอเคอ๋อเดี๋ยวนี้เขาโตแล้วดูแลเต็งนะคะเขากินหมูปิ้งเองโอ้โหเล่นเกมอะไรคะลูกเล่นเกมนี้เกมนี้เกมอะไรก็เกมวิ่งชื่อเกมอะไรคะชื่อเกมไม่รู้เกมไม่รู้โอ้โหสูงไปน้องอลิน9ขวบ8เดือนน้องอลัน4ขวบ7เดือนค่ะที่นิสาสิริรีสอร์ทแหลมสิงห์จันทบุรีว้าวว้าวมันเล่นตัวใหญ่เล่นตัวแล้วเนี่ยเป็นบุฟเฟ่ต์เลยแล้วกลับมากับหลายวันนี่เนี่ยโอ้โหน่ากินปลาใช่ไหมคะปลาฮะให้ให้น่ากินอะไรก็ใส่จานสิลูกใส่จานจานอยู่นะนี่ผลไม้ก็มีโอ้ยนี่ถามกำกวมนะเนี่ยมันได้มาพักอยู่ที่แหลมสิงห์พวกนี้เราไปเข้างานจันทบุรีเขาจานไหมคะได้เลยเตรียมพนักงานเตรียมขอบคุณค่ะพี่พาร์ทไหนน่ากินไหมเนี่ยเสิร์ฟเสิร์ฟดีมากดีมากแม่มาแล้วไว้เดี๋ยวกินอะไรได้ไหมอะไรจะปิ้งไปจับนะอย่าไปจับเพราะมันจะเป็นยังไงคะบอกคุณแม่สิอ๋อเดี๋ยวเป็นยังไงคะแหลมแล้วเป็นยังไงคะบอกคุณแม่สิอ๋อเดี๋ยวเลือดไหลนะโอ้ปิ้งอะบีคิวดีกว่าทำไมมันไม่จบผมอยากใช้ตัวเล็กขอได้ไหมเราเริ่มไปล้างอยู่ค่ะกันนะคะอลันช่วยไหมปิ้งอลันช่วยไหมคะช่วยหูดูของอลันสิอันเล็กดูของแม่สิของแม่ตัวใหญ่ยังอันใหญ่อ่ะระวังหนีบมือนะเราจะช่วยคะเมื่อวานเริ่มมาอลันจะกินไหมกินปลาหมึกไหมทำไมอ่ะกินหมูปิ้งให้กินปลาหมึกการปรุงนี่เห็นใช่ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะเห็นมีฟองไหมอ่ะหนูเห็นเมื่อกี้มันมีฟองเออดูท่าตีตีดูท่าตีตีเสียทีไม่มาปล่อยปลาหมึกอะถ้าย่างนานมันเหนียวนะไฟมันไม่แรงอุ้ยอุ้ยอย่าใช้มันร้อนเมื่อกี้อะเมื่อกี้มันมีฟองลอยลอยขึ้นอ๋อให้คุณพ่อเหรอคะคุณพ่อคุณพ่อขอบคุณครับโอ้โหเก่งมากเลยเก่งเมื่อกี้พี่หน่อยมาทำให้อลันพี่หน่อยเขาทำให้ไม่ใช่มันทำให้เขาอะไรนะคะมันทำให้มันทำให้อลันพี่หน่อยเขาทำให้ลูกขอบคุณนะพี่หน่อยโอ้ยรักกันเหลือเกินอ่ะสรุปพี่หน่อยไม่กลับบ้านนะจ๊ะกันยานี้เลื่อนไปเป็นเมษาหน้าเฮ้ยยังไม่ได้คุยเลยเมษาเรื่องอะไรคะวันที่หนึ่งหมดอายุตุลาปีหน้าวันที่หนึ่งก็หมดอายุแล้วไอ้วันที่ตัวไหนวันที่เจ็ดเนี่ยมันร้อนมันร้อนมาไหมหนูจะให้ใครแล้วหนูจะให้ใครคะนี่แสงสวยหนูจะให้ใครอุ้ยกลัวช้ำหล่นไว้ให้ใครคะมันหนักให้ใครคะโอ้ให้พ่ออีกแล้วให้ปู่บ้างให้ใครให้ผมให้ขอให้กับปู่ให้ย่าของปู่คุณปู่คุณปู่แล้วก็ขอให้กับป้ามือแสนอร่อยแสนอร่อยด้วยนะโอ้พ่อค้าขายเก่งบอกแสนอร่อยอย่าจับเตานะลูกเอาถ้วยมาเร็วถูกแล้วเอาถ้วยมาค่ะยิ้มตาปิดเลยถ่ายรูปเสร็จแล้วไม่ถ่ายแล้วโพสท่าโพสท่าหน่อยผมไม่ถ่ายแล้วจะล้มแม่ไม่ใส่รองเท้าแม่นะติ๊ตีมาแล้ว
เออติ๊ดมาแล้วคุณหมอกับน้องอลินอ่ะเฮ้ยไปแล้วนี่ก็คือชมหน้าของคนดูทั้งหลายนั่นแหละไปแล้วค่ะเฮ้ยไปแล้วนี่ก็คือชมหน้าของคนดูทั้งหลายนั่นแหละเราจะแบบจักรยานกันเจ๊มากอดแม่แล้วกอดแม่มาแต่ว่าไม่มีที่รองนะเก็บตูดเปล่ายกขานะพร้อมนะป้าอาลินระวังลมนะลูกเขาไปเอาจักรยานกันเป็นนะลูกแม่จองตีน้องอลันบอกว่าไปเลยฉันจะยืนตรงนี้ฉันจะรอเชียร์คนลงชนะระวังลมลูกนะคะเดี๋ยวหน่อยฉันไม่ได้ไปไหนค่ะอะไรวะครบรอบแต่งงานเจ้านายเหรอพี่เอาน้องอรวนออกมาแล้วคะพี่เลี้ยงฉลองใช่ไม่เอาแล้วค่ะไม่เหนื่อยคุณลุงป้าป้ามาม้าไม่เคยดื่มนะคะดูพี่เลี้ยงกันฉลองอยู่คนเดียวฉลองให้เจ้านายเขารอบวันแต่งงานเราเคยไปด้วยครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเขารอบแต่งงานการ